สรุปว่าเธอโกหกยนเรื่องลูกเขาสินะไม่สิไม่ใช่แค่โกหกยนเธอโกหกฉันด้วยถ้าหนูไม่ได้โกหกแม่แล้วจะเป็นยังไงล่ะคะคุณแม่จะยอมรับเด็กคนนั้นเป็นหลานอย่างนั้นเหรอคะนี่เธอย้อนฉันเหรอเปล่าค่ะเวลามันผ่านมานานแล้วค่ะหนูก็เกรงว่าคุณแม่จะลืมหนูก็เลยอยากจะทบทวนให้คุณแม่ฟังค่ะว่าตอนนั้นคุณแม่ก็ออกจะดีใจกับเรื่องนี้ซะด้วยซ้ำฉันไม่ได้ดีใจเธอเอาอะไรมาพูดฉันไม่ได้เป็นคนใจหยาบแบบเธอนี่ที่จะยินดีเรื่องคนทำแท้งน่ะฉันแค่โล่งอกว่าปัญหามันคงจะจบแต่สุดท้ายแล้วยนเขาก็ยังมีผู้หญิงอื่นไปเรื่อยแถมเธอยังโกหกเรื่องเด็กนั่นอีกเธอนี่มันไม่เคยแก้ปัญหาอะไรได้เลยจริงๆสินะหนูจะรีบหาทางแก้ค่ะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เนี่ยมันมาสร้างปัญหาให้คุณแม่หนักใจอีกค่ะเธอไม่ต้องแก้อะไรทั้งนั้นเรื่องนี้ฉันจัดการเองเธอไม่มีปัญญาจะทำอะไรได้หรอกคุณแม่ครับผมให้คนเนี่ยตามสืบเบอร์โทรของเด็กคนนั้นที่สอนให้มาแล้วนะครับแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้ครับคือโทรไปก็ไม่ติดไลน์ไปก็ไม่ตอบก็เป็นไปได้ว่าเขาจะเปลี่ยนเบอร์หรือเปลี่ยนเครื่องอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ผมตามเจอแล้วนะครับว่าใครที่น่าจะให้คำตอบเรื่องนี้กับผมได้คนที่คุณยนต์ให้ไปรับมาถึงแล้วครับให้เข้ามาสิคุณแม่ครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอยู่ๆคุณนี่คนตามผมมาทำไมผมอยากรู้เรื่องเด็กคนนั้น